จะไปรู้ว่าเมืองไทยก็มีเครื่องเทศที่รสชาติเผ็ดร้อนคล้ายวาซาบิมากๆแบบมากๆรู้จักกันดีในเขตเจ้าเหนือกระเจ้าวันนี้โมจะพาทุกคนขึ้นเขาไปดูถึงแหล่งกำเนิดของต้นมะแขวนราชาแห่งเครื่องเทศเมืองเหนือและโมก็จะเอาวัตถุดิบเมืองเหนือเนี่ยมาปรุงอาหารกับแซลมอนซาจิมิโดยเจ้าจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยกระเจ้าสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมจิโกะค่ะโมเองจ้าวันนี้จะพาทุกคนมาเดินเขาครับไม่ใช่ค่ะปกติแล้วอ่ะความเผ็ดของประเทศไทยมันหาได้จากอะไรบ้างฮะเด็กๆพริกครับพริกแล้วก็พริกไทยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่ต้นไหนต้นนี้ครับโอ้โหระวังลื่นตกเขาเดินมาเดินมาดูทางครับนี่อ้าวลงมาระวังลื่นตกเขานะยืนตรงนี้เลยครับปล่อยไม้แล้วนะค่ะไม้หนักนะโอเคค่ะมะแขวนอ่ะแต่ละท้องถิ่นอ่ะกลิ่นไม่เหมือนกันรสชาติไม่เหมือนจุดเด่นของที่นั่นคือเป็นยังไงคะที่นี่เม็ดเล็กแล้วก็กลิ่นค่อนข้างแรงแล้วความเผ็ดอ่ะครับก็สูงกว่าอันนี้เราจะเก็บยังไงคะซอยเลยครับนี่ไงต้นซอยเลยเหรอคะหมุนได้แล้วครับได้แล้วครับดึงหมุนเรื่อยๆจนกว่ามันจะหลุดเฮ้ยได้แล้วทุลักทุเลมากแล้วเราจะลงมาไงเยี่ยมไปที่พี่นนท์อันนี้ค่ะคือมะแขวนที่เราเก็บมาได้อ่ะชิมเลยจัดเลยหมูขอเรียกว่าเขาคือวาซาบิไทยอ่ะเหมือนวาซาบิจริงๆแต่ว่ามันไม่ได้ฉุนขึ้นจมูกมันพอดีมันซ่าๆแบบเย็นๆเฮ้ยความรู้สึกใหม่ไม่เคยรู้สึกอย่างนี้มาก่อนจริงเหรอจริงตอนนี้ยังชาอยู่เลยมันแบบป๊อปอยากให้ชิมจริงๆอันนี้ลองชิมดูเดี๋ยวจริงๆ2 เม็ดอ่ะหอมมันสดชื่นในปากตอนนี้ยังเป็นอยู่ไหมเป็นจะบอกว่ามันคือการเปิด experience ของลิ้นแบบอีกขั้นหนึ่งเลยจริงๆอ่ะคือไม่เคยกินแล้วแบบว่าค่อยๆแบบตอนนี้ก็เริ่มเย็นแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปทำอาหารกันเมื่อวานโมกินตัวมะแขวนเนี่ยค่ะแล้วโมรู้สึกว่าตอนกินเข้าไปรสชาติมันแบบเย็นๆในปากแล้วมีความหอมรสชาติฟิลลิ่งคล้ายๆกับตอนที่โมกินวาซาบิมันเลยทำให้โมนึกถึงแซลมอนโมก็เลยอยากจะทำเป็นเหมือนว่าโมจะแทนตัวมะแขวนเป็นเหมือนวาซาบิมาทำเป็นเหมือนว่าแซลมอนยำไทยแบบวาซาบิกับแซลมอนกินกับโชยุวาซาบิอันนี้เป็นมะแขวนสดนะคะมะแขวนสดอุ้ยเสียงดังขออนุญาตย้ายค่ะแถวภาคเหนือเขาบอกว่าโขกที่โขกอะไรเสียงดังๆอ่ะแม่ผัวรักแม่ผัวหลงนั่นแหละจัดสุดก็จะใส่ลงไปเลยรสชาติเป็นไงไม่รู้นะขอหน้าตาไว้ก่อนโอเคแล้วก็จะแบ่งน้ำจิ้มเป็น2แบบค่ะแม่เอามะแขวนเฮ้ยทำไมตำแล้วมันเป็นสีดำอ่ะอ๋อมันช้ำมันเป็นขี้เม็ดข้างในด้วยไงอันนี้ก็จะใส่โชยุธรรมดาว้าวธรรมดาที่ไหนเนี่ยกับอีกแบบหนึ่งคือโมจะทำเป็นเหมือนยำใส่มะแขวนใส่มะนาวน้ำตาลแล้วก็พริกเอาให้หมดเลยจ้าโอเคนะจ๊ะทางเหนือเขาบอกน้ำตาดีขนาดนะรสชาติเป็นไงไม่รู้แต่กินน้อยๆเนี่ยเป็นยาระบายกินมากเลยยาถ่ายได้แล้ว2น้ำจิ้มนะคะเป็นโชยุมะแขวนแล้วก็ซีฟู้ดมะแขวนค่ะคุณแม่ลองชิมก่อนนะแซลมอนยั่วๆจ้าไม่รู้ว่ารสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวชิมก่อนนะพี่นาตาเลียหรือพี่เปียกมาสอนเราทำเมนูท้องถิ่นที่ทำจากมะแขวนวันนี้จะทำอะไรคะไก่ทอดมะแขวนใช่อุปกรณ์มีอะไรบ้างเจ้ามีน้ำตาลเจ้าผงปรุงรสนิดหน่อยเจ้าน้ำปลาซอสปรุงรสค่ะแล้วก็มีไก่ใช่ไหมแล้วก็เทไปเลยโอเคเทเลยค่ะแม่เทโอ้นี่คือเราใช้ไก่เป็นส่วนไหนคะเนี่ยน้องติดสะโพกเมนูนี้คือมันนิยมมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วคะเนี่ยโอ้ยตั้งแต่สาวเต็มกายหาผู้ชายถูกใจไม่มีว่าอะไรเหรอคุณลูกคุณแม่เป็นคนเรียบร้อยนะคะอันนี้เดี๋ยวเรารอไก่ ทอดมาแขวนเรานะคะหมักทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าหน้าตาเป็นยังไงนี่นะคะเราก็หมักไก่ทอดมาแขวนไว้30นาทีแล้วนะคะก็ถึงเวลาทอดแล้วลงไปเลยลงไปเลยลงไปได้เดี๋ยวเราก็แยกอยากให้คนดูได้กินอ่ะดมไปครับคนดูดมแล้วดมหอมมากหอมมากจริงๆมะแผ่นเขาเป็นสมุนไพรสรรพคุณอะไรอ่ะสรรพคุณของมะแผ่นช่วยเบิร์นขับลมอะไรอย่างเงี้ยโอเคได้ละจ้าสวยงามน่ากินมากหอมสุดเลยสุดค่ะมงลงเลยเนี่ยโอ้ยสิเสร็จแล้วค่ะทุกคนกับเมนูที่ทำจากมะแขวนอันนี้เป็นเมนูท้องถิ่นนะคะชื่อว่าไก่ทอดมะแขวนค่ะส่วนอันนี้นะคะเป็นเมนูฟิวชั่นที่โมคิดขึ้นมาเองนะคะก็คือยำแซลมอนวาซาบิไทยค่ะฟิวชั่นที่อยู่ตรงรังสิตป่ะนี่มันฟิวเจอร์งั้นเดี๋ยวเราชิมของคุณแม่ก่อนเลยละกันชิ้นนี้คือสูตรมีแบบเอ็นข้อไก่หูยเปรี้ยอร่อยมากคือมะแขวนทำให้ไก่ทอดอ่ะมีรสชาติมากขึ้นรสชาติมันดีมากเลยมันกลมกล่อมมากเลยชอบมากอร่อยมากคุณแม่ลองชิมก่อนนะแซลมอนยั่วๆจ้าไม่รู้ว่ารสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวชิมก่อนนะโอ้ยเป็นยังไงคะล้ำขนาดเจ้าจริงเหรออร่อยเวอร์ไหนชิมซิโอ้ยอร่อยอ่ะเฮ้ยอร่อยมากเผ็ดซ่าเย็นแม่ลองชิมกับน้ำจิ้มอันนี้เป็นไหมอุ้ยโชยุกับมะแขวนได้อยู่อันไหนอร่อยกว่ากันซีฟู้ดอร่อยเวอร์อันนี้อร่อยกว่าเยอะอันนี้อร่อยเยอะอันนี้อร่อยแบบจริงอร่อยจริงอันนี้อร่อยแบบอร่อยเลยอ่ะแซ่บเด้อบอกเลยโอ้โหเป็นไรว่าล้ำขนาดเจ้าขอบคุณคุณแม่ที่มาสอนหนูทำไก่ทอดมะแขวนสอนเป็นแม่สีเดือนที่ดีใครที่มาหน้านะคะคืออยากจะให้ชิมอาหารท้องถิ่นที่นี่จริงๆเพราะว่าเขาใช้วัตถุดิบที่มันแบบว่าเหมือนเก็บมาจากบนภูเขาอะสถานที่การปลูกมันต่างกันวัตถุดิบที่ได้ออกมามันก็จะแบบชุ่มชื้นจะสูงมากไม่เหมือนกับเวลาเราปลูกตามพื้นที่ราบทั่วไปมาชิมค่ะทริปนี้เป็นทริปที่เหมือนว่าเราออกกองด้วยใช้แบบทีมงานมาต่างจังหวัดเยอะที่สุดครั้งแรกนะแบบมาครบทีมาครบแก๊งเลยเนี่ยแบบเนี่ยไอ้ที่จะต่ออยู่นั้นเนี่ยเห็นความหมายอันนั้นไอ้พี่ผู้ช่วยนี่เดี๋ยวอีกหน่อยเขาเป็นตัวตัดต่อตัวจริงแล้วนะเพราะว่าอะไรคะพี่ตัดต่อเขาจะแยกไปทำช่องของตัวเองแล้วค่ะทุกคนทำหน้าไหนครับพี่อยากรู้ใช่ปะใช่ตามไปดูในช่องโคลิพิกครับไปลองติดตามกันนะคะทุกคนหรือว่าถ้าสมมติว่าใครไม่อยากติดตามนะคะกดรีพอร์ตได้เลยค่ะ สำหรับใครนะคะที่อยากให้เราไปเยี่ยมที่จังหวัดของเพื่อนๆนะคะอย่าลืมส่งวิดีโอพรีเซนต์ตัวเองและจังหวัดของตัวเองความยาว1 นาทีอัพโหลดลง IG นะคะโพสเป็นพับลิกอย่าลืมแท็กโมจิโกะนะคะแล้วก็แฮชแท็กตามล่างนี้ด้วยนะคะถ้าคลิปไหนถูกใจคนไหนโดนที่จังหวัดไหนได้ไปนะคะเดี๋ยวเราจะตามไปเที่ยวถึงที่เลยค่ะเราจะไปหาเขาเลยเปล่าใช่เราจะไปหาแล้วเราจะไปถ่ายคลิปด้วยแล้วเขาก็จะได้ออกช่องเราด้วยเที่ยวหาแฟนคลับ